อาชีพนักบินอวกาศดูเหมือนจะเป็นอาชีพที่ไกลเกินเอื้อมยิ่งถ้าเป็นคนไทยด้วยแล้วความหวังที่จะประกอบอาชีพนี้ก็ยิ่งริบหรี่แต่ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสนใจในอาชีพด้านการบินและอวกาศกันมากขึ้นนั่นจะเห็นได้จากการที่พวกเขาเดินทางมาเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษที่มีวิทยากรเป็นนักบินอวกาศจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASAดร.จอห์น กรานส์เฟลด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจวิทยาศาสตร์ของ NASA และนักบินอวกาศที่เคยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกหลายครั้งและดร.แมตต์ มัลเทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์กล้องโทรทัศน์อวกาศซึ่งเป็นสถาบันที่ดูแลเรื่องกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลให้แก่ NASA โดยการบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยดร.กรันส์เฟลด์ได้อธิบายถึงความสำคัญของการศึกษาเรื่องอวกาศรวมถึงหน้าที่ของเขาในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปสู่ห้วงอวกาศไปจนถึงการใช้ชีวิตในอวกาศและการเดินทางกลับโลกขณะที่ดร.มัลเทนได้อธิบายถึงหน้าที่ของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและข้อมูลที่ได้รับจากภาพถ่ายที่ถ่ายโดยกล้องฮับเบิลซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้เปิดให้นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมฟังบรรยายสามารถพูดคุยกับนักบินอวกาศผ่านทาง Google Hangout ได้อีกด้วยโดยหลังจากการบรรยายสิ้นสุดลงนักบินอวกาศทั้งสองท่านได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าฟังบรรยายได้สอบถามและพูดคุยอย่างเป็นกันเองซึ่งคำถามที่นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายถามนั้นล้วนเป็นคำถามที่สร้างสีสันและเรียกเสียงฮือฮาจากการบรรยายพิเศษได้พอสมควรเช่นคำถามที่ว่าในอวกาศมีเสียงหรือไม่ถ้ามีเสียงเป็นอย่างไรในอนาคตมนุษย์โลกจะมีโอกาสได้ไปยึดอาณานิคมบนดาวดวงอื่นได้หรือไม่และสิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์อย่างเรื่อง Star Trek, Star Wars, Armageddon และ Deep Impact จะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้หรือไม่และนักบินอวกาศมีวิธีฝึกการหยิบจับสิ่งของที่มีขนาดเล็กได้อย่างไรในเมื่อถุงมือที่นักบินอวกาศใส่อยู่นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากคำถามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักบินอวกาศทั้งสองท่านเป็นอย่างมากโดยดร.กรานส์เฟลด์ได้ให้คำแนะนำแก่ทุกคนที่มีความฝันและตั้งใจจะเป็นนักบินอวกาศว่าขอแค่ตั้งใจเรียนและรู้สึกสนุกไปกับสิ่งที่กำลังทำอยู่เพียงเท่านี้ก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองฝันแล้ว 20 years will be many more opportunities for people to go to space than there are nowAnd it's becoming much more international. And there are many different efforts to launch people into space than the space shuttle, which is no longer flying. And so my advice is, if someone, a student here, is interested in going to space, they should study very hard. They should work very hard in their professional job. They must learn how to have fun also, and to be curious.And to stay in very good health, but to study science or engineering or medicine, something that technology, something that is useful to go to space, so that when many more people go to space, they will have an opportunity. And I think there will be worldwide opportunities.พร้อมกันนี้ดร.กรันเฟลด์ยังมองว่าในอนาคตเรื่องอวกาศจะเป็นเรื่องที่เป็นสากลมากขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับประเทศที่สนใจเพื่อที่ในอนาคตแต่ละประเทศจะได้ร่วมมือกันในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศและเดินหน้าสำรวจอวกาศเพื่อตอบคำถามพื้นฐานเหล่านี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเราเป็นใครมาจากไหนและเราอยู่คนเดียวในจักรวาลนี้หรือไม่